ดำเนินการแข่งขันในวันนี้นะครับTK Academy นะครับนำโดยอาจารย์วิทย์นะฮะอาจารย์วิทย์ของเรานะครับก็ขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้ขอบพระคุณมาดังกล่าวมาเมื่อตะกี้นะครับก็นี่นำโดยอาจารย์วิทย์นะครับก็ได้นำมาในวันนี้นะครับ U12 13วันนี้เริ่มต้นนะครับบรรยากาศเป็นไปกันอย่างกันเองนะครับครับผมวันนี้สมาชิกของ TSDฝ่ายการจัดการแข่งขันนี้ค่อนข้างพร้อมมากนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับโอ้สวยนี่สวยมากเลยโอ้มีกิจกรรมมีการระบายสีให้ฟรีสำหรับเด็กๆด้วยนะครับเป็นการระบายสีฟรีนะครับเน้นย้ำว่าฟรีนะครับน้องตาคนสวยของเรานะครับแม่ของบีบี้นะครับก็พากิจกรรมเล็กๆน้อยๆมานะครับเป็นการบริการฟรีนะครับเด็กๆคนไหนอยากจะเล่นระบายสีนะครับเป็นภาพบาติกก็เชิญนะครับฟรีครับฟรีครับผมที่กล่าวไว้เมื่อกี้ก็คือว่าทีมงาน TSB นะครับที่ใส่ชุดสีเหลืองนะฮะTSB Academy นะครับด้านหลังจะเขียนบอกว่าสตาฟนะไม่ใช่สเตฟใช่ไหมสตาฟ สเตฟเลยสตาฟนะฮะก็สอบถามได้ทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับทุกคนเป็นเจ้าภาพนะครับก็สามารถที่บริการท่านได้ทุกอย่างนะสอบถามได้เลยนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับไปประมาณสัก1นาที2นาทีแล้วนะครับสำหรับในคู่ U12 กับ13ผสมกันนะครับนักกีฬารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่ต่อรองนี่ชิบขาดแล้วว่ายังไงทีเอสบีทักทายไปก่อนลูกแรกนะครับโอ้โหนี่น้องประตูใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนทีเอสบีเลยอ่ะนะฮะทางTSB ก็คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันก็เลยออกมานะครับน่าจะมี TSB อะไรให้แกสีแตกต่างนิดหน่อยก็ดีนะครับหรืออาจจะมีเสื้อตัวอื่นที่เป็นอาจจะไม่ใช่สีเหลืองนะครับพีวิทครับพีวิทพอมีไหมครับพอวิทพอมีเสื้อสีเหลืองให้น้องประตูผู้รักษาประตูของเราให้มันมีสีที่แตกต่างหน่อยได้ไหมครับมีเสื้อมาพร้อมนะครับยี่พี่ขัดถึงแนวสีแตกต่างกันก็อาจจะไม่ได้รับลูกฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเกิดสีเหลืองเหมือนกันนี่เพื่อนก็คิดว่าเป็น TSB นะครับเขาก็ส่งมาเต็มที่เลยนะฮะอาจจะได้ลองปีนครับปีนเต็มที่เลยอ้าวทีนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญต่อได้เลยครับครับต่อเข้าในโฟกัสต่อรอบน้องโอ้โหระวังลูกเจ็บระวังครับรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นจี๊ดเลยนะครับรุ่นจี๊ดใช้คำว่าจี๊ดนะเพราะว่าทักษะฝีเท้าฝีมือฝีเท้าเนี่ยในเชิงของฟุตบอลเนี่ยฝึกฝนมาอย่างกำกับไม่ประมาณ4-5ปีแล้วนะครับก็บางคนได้เริ่มตั้งแต่7ขวบเนี่ย7 8 9 10 11 12เนี่ยโอ้โหประมาณสัก5-6 ปีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยฝีเท้าทักษะต้องแน่นนะฮะต้องแน่นการส่งบอลต่อบอลเนี่ยการจินตนาการเนี่ยต้องเฉียบขาดนะครับสำหรับรุ่นนี้
พราะว่าหลายๆที่เนี่ยฮะรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นที่สามารถไปคัดตัวได้เลยนะครับเข้าสโมสรใหญ่ๆสโมสรดังๆเนี่ยรุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่นที่แมวมองพวกจับตามองเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตด้านหน้าบอลลีกบอลของสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยรุ่น13เป็นรุ่นฮัลโหลครับยังผมเห็นมันตะกุกตะกักผมเลยหยุดไปด้วยวันนี้พอผมหยุดมันก็เลยหยุดตามผมนะถึงบอกว่ารุ่นนี้แหละฮะเวลาไปคัดเนี่ยสโมสรดังๆนะฮะใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องการรุ่นนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ก็มีแมวมองมาดูอยู่นะครับเท่าที่ดูอยู่เท่าที่สื่อทราบมาเมื่อเช้านี่มีแมวมองมาดูอยู่ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับผมเพราะงั้นนี่ก็น้องๆโชว์เต็มที่เลยครับผมอยู่ที่น้องโฟกัสส่งให้โอ้โหยังอยู่หูนี่วงเล่นะฮะน้องเฟิร์สตัดผมคนใหม่เลยดูไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะนี่พี่เคเบอร์5โอ้โหน้องคุณดีมากนะฮะนี่ถือว่าคุณดีมากถ้าในรุ่นนี้12 13นี่ถือว่าคุณดีมากสำหรับเบอร์5เนี่ยฮะครับช่วงความได้เปรียบค่อนข้างได้เปรียบเยอะเนาะเฟิร์สว่ายังไงน้องเฟิร์สส่งมาโฟกัสยิงติดนะฮะติดน้องเบอร์9มาน้องมิกน้องมิกลงไปทีนึงจ่ายเสียไปนิดนึงจ่ายสั้นไปนะฮะเจอน้องเบอร์5อีสตกไปขึ้นดันกลับทางซ้ายติดครับพูดถึงฟุตบอลนะครับช่วงนี้ยูโรก็เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างมันเป็นพิเศษนะครับเมื่อคืนก็ดูอยู่นะครับรู้สึกว่าคู่โปแลนด์กับคู่โปแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับกว่าจะหาผู้ชนะได้เนี่ยต้องต่อเวลานะครับต้องต่อเวลาแล้วก็มาวัดกันที่จุดโทษนะครับโปแลนด์ก็สูสีครับก็ชนะไปสูสีนะครับก็ยิงจุดโทษได้ดีกว่านะครับแต่ว่ากว่าจะจบกันก็ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ทางด้านสายของฟุตบอลยูโรนี่กำลังมันมากเข้มข้นมากนะครับก็เป็นกระแสตื่นตัวนะครับเป็นกระแสตื่นตัวนะฮะสำหรับฟุตบอลในเมืองไทยไปด้วยนะครับตื่นนักกีฬาหลายๆคนก็มีดวงใจนะครับมีขวัญใจนะฮะนี่ดูการส่งบอลส่งแบบแน่นๆอย่างนี้เลยครับโอ้โหนี่จั่วลงไปหน่อยนึงเจอเบอร์5ครับโอ้ยเดียวหูนี่กุมผมเลยกุมหัวเลยเสียดายนะฮะแย่ไปในทิศทางที่ดีแล้วจินตนาการดีมากแต่บอลมันไปชนเสาโอ้โหนี่ครับ
ราดียังอยู่เบอร์9เบอร์5เล่นเข้าขากันดีเอากรรมการเป่าไหมกรรมการไม่เป่าเล่นต่อฟังเสียงฟังเสียงนกหวีดเป็นหลักครับผมซ้ายสำหรับสนามอีกฝั่งหนึ่งครับสนามกลางแจ้งนะครับถ้านักกีฬาทั้งสองทีมนะครับที่มาแล้วนะครับแล้วก็แต่งตัวแต่งอะไรพร้อมแล้วเนี่ยลงไปวอร์มไปอุ่นเครื่องได้นะครับก็ตอนนี้เวลาโอ้มาอย่างเงี้ยโอ้นี่นะฮะเจอเบอร์11ตัดเข้าไปนะฮะเล่นฉลาดมากถ้านักกีฬาพร้อมที่มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่ลงไปในสระลงวอร์มนะฮะวอร์มร่างกายวอร์มอะไรต่างๆนะครับในสนามกลางแจ้งได้นะครับจะได้เล่นถัดไปเป็นคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็อาจจะต้องหาความพร้อมของทีมสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของการนัดหมายอะไรต่างๆเรื่องของทีมนะฮะบางทีก็อาจจะมีความช้านิดหน่อยครับมาแล้วน้องมาร์คน้องมาร์คนะฮะน้องมาร์คเนี่ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านประธานของเรานะครับนะฮะน้องมาร์คอายุ10ปีนะครับน้องคนนี้เบอร์10นะฮะใส่เบอร์10ด้วยอายุ10ปีนะครับแปลว่าฝีเท้าก็จัดจ้านทีเดียวนะครับประตูเบอร์แรกไปให้กับ TK Academy แล้วนะครับนี่เบอร์5นะฮะนี่เล่นไม่ได้ก็ส่งกลับหลังนี่บอลลูกนี้เนี่ยฮะต้องเล่นกันแบบชาญฉลาดชิงไหวชิงพริบความเร็วเท่าแรกนะครับจินตนาการเข้าช่วยนะครับเบอร์11โอ้ทำไปสวยมากกลับขวาเข้าในเบอร์5ไปหน้าประตูสวยมากนะฮะนี่มันต้องดูบอลมันต้องดูอย่างนี้เนี่ยเล่นอย่างนี้โชว์ไปเลยลูกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีแมวมองดูอยู่ด้วยนะครับมาน้องเฟิร์สเล่นไม่ได้กลับหลังมาดิโฟกัสโฟกัสหลบซ้ายหลบขวาไม่ผ่านนะฮะโอ้พัดแข้งพัดขายังอยู่เมื่อกี้ยังเบอร์ห้าทำไว้สวยมากเลยส่งไปไม่รู้ทางไม่รู้การเบอร์ที่4ไปอีกทางหนึ่งมิกน้องมิกส่งไปติดเบอร์5น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สยิงไกลไม่มีปัญหานะครับI'm
สำหรับทีมอะคาเดมี่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้เห็นผู้ที่ใส่สีเสื้อสีเหลืองๆนะครับที่เป็นทีมงานโอ้โหยังแทรกมาได้อีกน้องเบอร์11นะฮะเบอร์5วันนี้เล่นเด่นมากนะครับยิงไป1ลูกส่งไปส่งไฟไปอีก1ลูกอุ้ยวันนี้นะครับฟังขอบสนามนะครับทางคุณขวัญนะครับก็ได้ประสานกับทางผู้การของทางทีเคอยู่นะครับสำหรับในรุ่นต่อจากคู่นี้นะครับส่วน GSB นะครับจะมีการจัดแข่งขันรายการใหญ่นะครับต้องใช้คำว่ารายการใหญ่นะครับเป็นรายการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นการรายการเตรียมความพร้อมที่พัฒนาทักษะฝีเท้าทางด้านของฟุตซอลนะครับก็จะมีรายการใหญ่นะครับในวันที่2ที่3กรกฎาคม2559นะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยฮะประมาณอาทิตย์หน้านะครับชื่อรายการว่า TSB ฟุตซอลคลับครั้งที่1นะครับนี่ทางฝ่ายการจัดการแข่งขันนะครับนำโดยคุณจ๊อบของเรานะครับวันนี้นะครับก็ทำการจะจับเขาเรียกว่าอะไรไขว้ทีมจับทีมนะฮะว่าคู่ไหนจะเจอคู่ไหนนะครับในวันที่2นะครับวันที่2จะเป็นรุ่นของ U8 นะฮะ8ปีนะครับ8ปี8ปีจะมีทั้งหมด16ทีมนะครับตอนนี้16ทีมก็แบ่งได้กันเป็น4สายนะครับก็จะดูอยู่ว่าใครทีมไหนคานาดีไหนอยู่สายไหนแล้วก็มาเจอกับใครนะครับในช่วงวันนี้นะครับประมาณสักบ่าย2กว่านะครับก็จะได้ทำการจับฉลากนะครับเพื่อความโปร่งใสในการประกบคู่นะครับมาแล้วนะฮะยิงไปง่ายๆนะครับนะฮะยิงไปง่ายๆนะจิ้มไปเบาๆนะฮะแต่ว่าประตูเข้าไปนะฮะทีเคอะคาเดมี่นำทีเอฟบีไป2ประตูต่อ0รุ่นของ8ปีหรือ9ปีนะครับเดี๋ยวควอเตอร์ที่3เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าหลักๆเท่าที่ดูความพร้อมแล้วเนี่ยรุ่น8ปีของ TK Academy พร้อมแล้วนะครับส่วนของ TMB นะครับขอให้ทางน้องนักกีฬารุ่น8ปีนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับจะเป็นคู่ถัดไปจากคู่นี้นะครับไหนน้องนภัทรโอ้โหเมื่อกี้จิ้มไปโอ้โหรูปเมื่อกี้ประทับใจเลยยังอยู่เบอร์5ยังอยู่องค์เอาละได้ลูก
ได้ลูกนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสในการทำประตูแล้วครับนะฮะก็ก้าวไปให้โซนที่มันตามกติกาแล้วอาจารย์อิฐก็นำมานะฮะตั้งกำแพง4ตัวนะฮะตั้งกำแพง4ตัวมีโอกาสในการทำประตูได้นะครับโอ้โหน้องเชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเต็มมากเลยวันนี้นะฮะทำไป2ประตูแล้วนะครับครับเบอร์5นี่เล่นเด็ดมากวันนี้นะครับ3ประตูต่อ0นะครับ GFD ยังหาโอกาสในการตีไข่แตกนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้เลยนะครับนะฮะขึ้นไปก็ติดนะฮะก็พยายามนะครับน้องเฟิร์สเบอร์11ส่งไปไม่รู้กันไม่เป็นไรก็ไปติดเบอร์9ยังอยู่น้องมาร์คส่งไปได้ไม่ได้ยังอยู่ยังครึ่งบอลอยู่ออกไปนะครับหาโอกาสนะครับในการเรียกตีไข่แตกไม่ได้นะครับครับนักกีฬารุ่น8นะครับรุ่น8ของ TSB นะครับเตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยนะครับที่จะแข่งกันในวันที่2วันที่3นะครับโดยเฉพาะวันที่2นะครับในรุ่น8ปีนะครับก็มีทีมทั้งหมดก็16ทีมนะครับ16ทีม16ทีมนะครับก็1ใน16ทีมก็มี TK Academy นะครับด้วยนะครับในการที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลคลับในครั้งนี้นะครับนักกีฬาเล่นกัน5คนนะครับ5คนใช้กติกาของฟุตซอลเลยนะครับแต่ว่าเป็นสยามสยามในสนามนี่เลยฮะย่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับรายการใหญ่นะครับของในรายการของไมโลขับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ทีมแต่ละทีมก็ให้ความสนใจกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าสนามของเรามีเพียงแค่2สนามนะครับแต่ว่ามีทีมนะครับมีทีมที่สมัครเข้ามานะครับเกินมากกว่า16ทีมที่เรารับสมัครนะครับก็ทีมที่สมัครช้านะครับก็อาจจะต้องเสียโอกาสไปนะครับสำหรับในรายการฟุตซอลคลับในรายการนี้นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับนะฮะหากสนามที่เราเยอะกว่านี้นะครับเราอาจจะจัด24ทีมได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นอะไรโอ้โหเกือบไปแล้วรายการนี้เป็นรายการใหญ่มานะอย่างรายการที่เป็นรายการใหญ่นะครับที่ใช้นักกีฬานะครับฟุตบอลในฟุตซอลนะครับล้อในทางของไมโลรายการไมโลซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับที่ว่ามี700ทีมทั่วประเทศนะครับที่จะแข่งกันน่าจะประมาณสักเดือนเมษายนสิงหานะครับแต่เพียงแต่ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาของฟุตซอลนะครับทาง TSB ก็ได้เล็งเห็นโดยท่านประธานของเรานะครับก็ได้ทำการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมามาแล้วเดินมาส่งมานะฮะเกือบไปอีกแล้วนะครับก็ได้ทำการจัดการแข่งขันฟุตซอลคลับนะครับในวันที่2ที่3นะครับกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ TK เป็นทีมหนึ่งที่เข้าร่วมสมัครในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่าย2กว่าๆเดี๋ยวจะเชิญคณะกรรมการของTK นะครับเข้าร่วมนะครับในการจับ
การแบ่งสายนะครับแบ่งสายของนักกีฬาทั้งหมด16ทีมนะครับ16ทีมด้วยนะครับยกตัวอย่างทีมนะครับที่สมัครเข้ามาของรุ่น8นะครับมีช็อกเกอร์พีนะฮะมีสำนักคอมีพรชัยอคาเดมี่มีเยาวชนทออมีพันนิพนธ์มีเดอะเรดเอเดอะเรดบีมีพุทธสาครมีโรงเรียนกลางคลอง2มี TK Academy มีบอยท่าพระจันทร์มีสลาแมนเนอร์มีชัยยาช็อกเกอร์และก็โฮมสปอร์ตรวมทั้ง TSB A และก็ TSB B นะครับทั้งหมด16ทีมนะครับวันที่2เนี่ยมันแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับในรายการนี้นะครับนะครับก็ทีมดีก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับก็ยังอยู่นะควอเตอร์นี้ควอเตอร์ที่2นะครับแต่ว่าโดนนำอยู่3ประตูต่อ0นะครับก็พยายามที่จะตีไปไหนก็ได้ส่งมาแล้วว่ายังไงน้องมาโอ้โหถามพี่ก็ยกนิ้วให้เลยนี่ยกนิ้วให้เลยยิงสวยมากแต่ว่าไม่ตรงกรอบทั้งนั้นนะฮะอยู่ที่เขาตลอดนะครับแล้วก็สามารถทำเกมนะฮะเป็นเกมรุกสามารถที่สร้างประตูให้กับตัวเอง2ประตูนะฮะมีโอกาสทำแฮตทริกแล้วครับวันนี้นะครับสำหรับเบอร์5นะครับเดี๋ยวต้มครับนะครับก็หลังจากรายการของ TSB ฟุตซอลนะครับก็น่าจะไปต่อด้วยรายการใหญ่รายการไมโลนะครับรายการไมโลฟุตซอลเหมือนกันนะครับต่อจากไมโลก็น่าจะอยู่ในรายการใหญ่ประจำปีนะครับของรายการมิลเลอร์คัพไลท์นะครับ MOL นะครับประจำลีกปีนี้นะครับก็นี่เป็นการเตรียมความพร้อมของทีมทั้ง2ทีมทั้ง2สโมสรนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาอุ่นเครื่องกันนะครับก็รู้สึกว่าดูผู้ปกครองก็ดูมีความสุขนะครับดูลูกๆก็มีความสุขนะฮะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสุขนะครับทำอะไรที่มีความสุขนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างน้อยๆเด็กก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาฝีเท้านะครับถ้าเกิดฝีเท้าดีนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างนี้ก็อนาคตนะฮะก็อาจจะเป็นทีมชาติของไทยไปก็ได้นะครับหรือสโมสรใหญ่ๆปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกระแสฟุตบอลค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแรงมากทีเดียวนะครับประเทศไทยเรานะครับทีมของฟุตบอลของประเทศไทยนะครับมีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าบอลโลกนะฮะ12ทีมสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะฮะทั้งสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยทั้งสมาคมนะครับก็ทำการบ้านกันไม่ธรรมดาแล้วครับมีโอกาสที่จะติดนะครับ1ใน4หรือ5ทีมนะครับที่จะติดไปบอลโลกนะฮะก็ประเทศไทยก็มีโอกาสครั้งนี้นะฮะก็มีโอกาสมากนะครับก็เหลืออีก12ทีมนะครับในรอบที่2 12ทีมนี่ถ้าสามารถทำได้นะฮะโอ้โห
ความสุขให้กับประเทศไทยในประชาชนชาวไทยทุกคนแน่นอนนะครับกระแสบอลจะตื่นตัวรุนแรงมากกว่านี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะฟุตบอลไทยนะฮะเป็นกีฬาที่ยอดนิยมของโลกนะฮะนี่นักกีฬาของเรานะครับทุกคนก็มาเล่นกีฬาฟุตบอลกันอย่างเต็มที่ครับผมมีเหงื่อเลยนะครับไม่ได้ประลองฝีมือเขาเลยนะครับเขาขออยู่เนี่ยฮะฝั่งนี้ประตูก็ขออยู่เฮ้ยเบอร์ห้าอีกแล้วนะฮะนี่โอ้โหเบอร์ห้าน้องอะไรเนี่ยอยากรู้จักจังเลยเนี่ยอะไรนะน้องเฟสเหรอโอ้โหน้องเฟสแน่นอนยิงแฮตทริกไปแล้วนะฮะทำแฮตทริกยิง3ประตูรวดในวันนี้นะฮะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะว่าเมื่อตะกี้โอ้โหยังเข้าตาอยู่เลยลูกไข่เมื่อกี้โอ้โหถ้าเกิดเบอร์11เฮ้ยเบอร์24ยิงได้ด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้มันจะงดงามมากกว่านี้นะฮะยิงไป3นะครับส่งไข่ไป1นะครับแล้วก็เป็นตัวหลักแกนหลักเลยนะฮะบอลโอกาสยากนะฮะที่จะผ่านเบอร์5ออกไปนะฮะเป็นเล่นกองกลางเล่นเซ็นเตอร์นะฮะแต่ว่าโอ้โหขึ้นไปยิงได้สบายๆทั้ง3ลูกนะครับโอ้โหนี่ลูกนิดเดียวนะฮะยังไงทีเสียดายนะเสียดายลูกนี้ขึ้นมานะครับยังโอกาสในการจะตีไข่แตกมีท่าทางจะยากสักหน่อยแล้วสำหรับ TFB รุ่นนี้นะครับนะฮะก็ดูแล้วโอกาสในการขึ้นมานี่ยากจริงๆนะครับแต่ก็ยังพาขึ้นมาได้ส่งไปซ้ายติดอีกติดเบอร์ยังอยู่พยายามก็ลูกนะครับโอ้โหขอโทษกันโอเคไม่เป็นไรยังได้ลองยิงบ้างประตูฝั่ง PK ก็บอกขอช่วยยิงหน่อยจะได้ลองฝีมือบ้างทีม TSB 8ปีนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยครับโค้ชนะครับนำโดยโค้ชจ้อนนะครับแล้วก็ทีมผู้ช่วยนะครับคุณหม่อมนะครับได้เตรียมตัวนักกีฬาของทีม U8 นะฮะสนามกลางแจ้งฝั่งนู้นเริ่มจะพร้อมแล้วครับเริ่มมีการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนะครับส่วนของ TK นะครับก็ทีมผู้ช่วยโค้ชนะครับก็ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับรุ่น U8 ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสได้ชมในคู่ต่อไปแล้วนะครับวันนี้น้องปื้มเรานะครับผู้รักษาประตูนะฮะก็ทำงานหนักหน่อยแล้วลูกโดนไป4ลูกนะฮะแล้วก็ยังเซฟไว้ได้อีกตั้งหลายลูกนะครับนะฮะเจอเบอร์5ไปคนเดียวก็3ลูกแล้วครับเหนื่อยแล้วครับสำหรับ TSB วันนี้นะครับครับPK ผู้ช่วยของโค้ชวินนะฮะก็ช่วยเตรียมความพร้อมนักกีฬารุ่น8ปีด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคู่ถัดไปจากคู่นี้นะครับเหลืออีกประมาณสัก10นาทีนะครับส่วน TSB เท่าที่ดูนี่ก็เริ่มจะพร้อมแล้วครับเริ่มจะพร้อมแล้วยังอยู่ TSB ว่ายังไงไข่แตกไหมไข่แตกมาโอ้ยเอาแค่ใกล้เคียงก็มีเสียงเฮแล้วครับพี่น้องนี่วันนี้รุ่นนี้นี่หาประตูยากจริงๆนะหายากจริงๆแต่ก็ต้องพยายามแล้วครับนะฮะนักกีฬาก็คือนักสู้ดีๆนี่เองนะฮะ
าเสียงนักหวีดไม่หมดเวลาเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดสู้นะฮะนี่ยังอยู่ยังคุกคลิกอยู่แถวประตูทีเอสไอทีเอสบีอยู่เลยสี่ประตูแล้วนะสำหรับเบอร์ห้านะฮะเป็นนักกีฬาที่น่าจับตาเลยนะครับวันนี้เล่นได้เข้าตามากนะฮะฝีเท้าค่อนข้างจะจัดจ้านทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับไปติดอยู่ที่สโมสรไหนไปฝึกซ้อมอยู่ที่ไหนหรือยังนะฮะโอ้โหแต่เท่าที่ดูเนี่ยฮะถ้ายังไม่ได้ไปติดที่ไหนนะฮะผมว่าโอกาสสูงนะครับโอกาสสูงแล้วสำหรับน้องคนนี้นะครับแต่ก็ฟุตอย่างว่านะฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมนะครับไม่ใช่เบอร์5อย่างเดียวนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับนะฮะการที่จะป้องกันการจะทั้งรุกทั้งรับเนี่ยฮะมันต้องร่วมเล่นกันทั้งทีมนะครับนะฮะแต่บังเอิญจังหวะของเบอร์5เขาอยู่ในจังหวะที่มันกำลังดีพอดีในการทำประตูอะไรเงี้ยรวมทั้งความสามารถของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับว้าวโอ้โหสี่ประตูเลยยังไม่หยุดดีสำหรับทีเคนะครับนี่ประตูออกไปเองเลยนี่นี่เดี๋ยวเราจะได้ดูรุ่น8ปีแล้วครับทั้ง2ทีมนักกีฬาพร้อมแล้วตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะโค้ชวิทย์กำลังจัดตัวแล้วดูปลุกขวัญนักกีฬาแล้วปลุกแล้วตื่น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 นี่เดี๋ยวคู่ต่อไปแล้วเราจะเริ่มเล่นแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโค้ชก็เตรียมตัวนักกีฬารุ่น8ปีไว้พร้อมแล้วไปเลยลูกวอร์มร่างกายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับนะครับสำหรับปฏิทินการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับในสโมสรต่างๆสำหรับนักฟุตบอลเนี่ยถือว่ามีเป็นความโชคดีอย่างมากเลยนะครับในยุคนี้นะครับบอลเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการการแข่งขันค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะแล้วก็รายการที่มีคุณภาพเนี่ยนะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับนะครับเริ่มต้นรายการที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ปกครองได้ทราบกันด้วยก็คือรายการที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับที่สุดนะก็คือรายการ TFB ฟุตซอลคัพนะครับครั้งที่1นะครับที่ TFB เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะทำการแข่งขันนะครับในวันที่2กรกฎาคมและก็วันที่3กรกฎาคมนะครับในรุ่นของ8ปีในวันที่2แล้วก็10ปีในวันที่3นะครับโส่งไปเฉียบขาดมากนะครับไขว้ไปนิดหนึ่งเลยหลุดออกประตูไปแต่โอกาสในการทำประตูมีครับประชาสัมพันธ์ต่อเพิ่มเติมนะครับก็คือ TSB ฟุตซอลคลับนะครับวันรายการวันที่2วันที่3โดยเฉพาะวันที่2นะครับเราจะทำการจับฉลากนะครับแบ่งสายนะในวันนี้นะครับรายการนี้8ปีจะมีด้วยกัน16ทีมนะครับ16ทีมนะครับก็แบ่งไข่เป็น4สายนะครับ A B C D นะครับทีมละ4สายนะครับเฉพาะในรอบแรกนะครับเจอกันหมดก็เล่นได้3แมตช์แล้วครับนะครับเล่น3แมตช์สำหรับในรอบแรกนะครับก็น้องนักกีฬาก็มีโอกาสได้โชว์ฝีเท้ากันอย่างเต็มที่แล้วครับรอบแรกก็3แมตช์นะครับในวันแรกนะครับแล้วก็รอบ8ทีมนะครับก็โยกไปวันที่2นะครับถ้าทีมไหนที่เข้ารอบ8ทีมก็อีกวันนึงก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับแล้วดูทีมแต่ละทีมก็น่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับก็
ดูแล้วค่อนข้างจะแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกเกอร์พีสำนักคอเนี่ยพรชัยอคาเดมี่เนี่ยก็คือพีเคของเรานะครับนั่นแหละฮะนะฮะเยาวชนพอพันธิพลเดอะเรสพุทธสาครดางคง2นี่ทีเคอคาเดมี่เนี่ยนะฮะบอยท่าประจันสลาเมนเดอร์ชัยยาโฮมสปอร์ต TSP นี่รายการวันที่2นี่ฟุตซอลกับมันแน่นอนนะครับมันอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะได้จับฉลากสำหรับในวันนี้แล้วนะครับไอ้นี่คือรายการที่จะมาถึงล่าสุดนะครับส่วนรายการต่อจากรายการTSB ฟุตซอลคลับก็จะมีรายการสิงห์นะครับสิงห์อะคาเดมี่คลับนี่นักกีฬาเนี่ยสุดจะโชคดีแล้วนะครับมีเวทีให้แสดงฝีเท้าอย่างเต็มที่นะครับสิงห์อะคาเดมี่คลับนะครับก็จะมีรุ่น U8 U10 U12 มาอีกนะครับTSB ว่ายังไงขอสักเม็ดหนึ่งลูกนี่ได้ตามคำขอแล้วพี่น้องนี่ขอแล้วได้โอ้โหรู้อย่างนี้อ่ะพี่ขอตั้งนานแล้วลูกขอตั้งนานแล้วถ้าอย่างนี้นะลูกขอตั้งนานแล้วขอแล้วได้เนี่ยโอ้โหนี่ยังขอเพิ่มเติมทันไหมลูกเนี่ยโอ้โหนี่ควอเตอร์ที่3แล้วพอขอแล้วได้สนามเต็มปวดหัวเลยนั่นแหละขอแล้วได้เนี่ยขออีกหน่อยได้ไหมลูกขออีกสักเม็ดนึงได้ไหมลูกโอ้โหนี่ยกขึ้นซะด้วยครับเอาละยังมีโอกาสมาปลดเปลี่ยนหน้าประตูของTK บ้างก็ยังดีลูกวันนี้นะครับบอลรุ่นในระดับรุ่น 12-13 เนี่ยเป็นบอลที่ต้องจัดจ้านนะฮะเป็นบอลที่นอกจากทักษะสูงแล้วเนี่ยต้องเป็นฟุตบอลที่ต้องเป็นทีมที่ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรฝึกซ้อมด้วยกันนะฮะให้มากนะฮะฝึกซ้อมด้วยกันบ่อยนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นของระดับสโมสรใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือทีมใหญ่ๆนะครับสำหรับบอล12-13เนี่ยครับถึงบอกว่ารุ่น12-13ถ้าเป็นอะคาเดมี่ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเมืองทองเป็นบุรีรัมย์เป็นบางกอกกราฟเป็นสุพรรณบุรีเนี่ยรุ่นนี้เขามีระบบการฝึกซ้อมรุ่นนี้เขาเรียกว่าคัดตัวนักกีฬานะฮะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าจิ้มเอาหัวกะทิเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยพอจิ้มกันเสร็จเนี่ยการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยอยู่กันเป็นระบบเลยฮะเขาเรียกว่าใช้ระบบในการคัดเลือกระบบการฝึกซ้อมนะครับอยู่ด้วยกันตลอดนะครับอยู่ด้วยกันตลอดฝึกซ้อมด้วยกันตลอดนะครับเพราะงั้นเขามีโอกาสค่อนข้างมากนะครับในการที่เวลาไปแข่งขันเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสในการที่จะตกรอบหรืออะไรต่างๆนี่ยากมากนะฮะโดยเฉพาะเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยฮะเขามีตัวนักกีฬารุ่นนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างพร้อมนะครับเราเองก็คงเคยได้เห็นเคยได้ชมกันมาแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของทีมอะคาเดมี่ทั่วๆไปนะครับโอกาสที่จะมาเจอกันในการฝึกซ้อมนะครับมันก็จะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีมบางอาคาเดมี่ตัวรุ่นนี้ความพร้อมมันน้อยครับผมไม่เหมือนกับอาคาเดมี่ใหญ่ๆหรือเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเช่นสวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยตัวก็ค่อนข้างพร้อมนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเกิดคนไหนที่จี๊ดๆเนี่ยเหมือนเบอร์5เนี่ยจี๊ดอย่างเงี้ยเนี่ยโอกาสดีมากนะฮะโอกาสสูงมากนะครับเดี๋ยวนี้นี่นักกีฬาอาชีพนะฮะเงินเดือนเนี่ยอย่าว่าเงินเดือนก็เรียกว่าค่านักพักนักแรงเนี่ยฮะสูงมากนะครับระดับ 300,000 500,000 700,000 นะครับนะฮะธนาธรเนี่ยฮะย้ายมาจากอาคาเดมี่บุรีรัมย์มานี่โอ้ยทำไมต้องเปลี่ยนผมลงไปช้าแล้วเนี่ยผมฝีเท้าดีด้วยยิงไปเม็ดนึงเนี่ยกี่ลูกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะด้วยสัญญาเนี่ย30 ล้านนะฮะยังไม่รวมค่าตัวนะฮะนี่สาม
สำหรับนักกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยโอกาสดีมากเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มีโอกาสที่มีความเก่งนะครับทางด้านของสายฟุตบอลเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาแล้วครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยนักกีฬานี่คือขับรถสปอร์ตกันหมดนะครับนะครับเดือนมีทองมีสร้างฐานเนี่ยโหไม่ธรรมดาครับครับผมโอ้ขอบคุณครับน้องน้องแม็กนะฮะน้องแม็กของTK Academy นะครับได้เจอนาฬิกานะครับโรเล็กนะครับได้เจอนาฬิกาโรเล็กนะครับสายหนังสีดำนะครับมามอบอะไรของใครอ่ะของโฟกัสเหรอเหรอใช่นะถ้าใครรู้ว่าทำน้องทำนาฬิกาโรเล็กหายนะครับก็มารับที่กองประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะครับนี่ขอบคุณน้องแม็กEK Academy ที่เจอนาฬิกาแล้วก็นำมามอบให้นะครับขอบคุณไปด้วยโอ้ยครับจบการแข่งขันสำหรับในคู่นี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับขอเสียงนักปรบมือด้วยนี่นะครับแล้วก็คู่ถัดไปเลยนะครับคู่ถัดไปนะครับรุ่น8ปีนะครับรุ่น8ปีต่อเนื่องได้เลยนะครับต่อเนื่อง